โครงการค่ะที่รัฐบาลร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานคืนความสุขให้กับประชาชนได้ใช้พื้นที่ริมน้ำระยะทาง2ฝั่งรวม14กิโลเมตรตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปจนถึงสะพานพระราม7เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะทำกิจกรรมต่างๆติดตามจากรายงานค่ะพื้นที่ริม2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปจนถึงสะพานพระราม7เป็นพื้นที่เป้าหมายที่กรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงไม่ใช่แค่เจ้าของที่ดินที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลเมื่อเดือนธันวาคม2557ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้ประชาชนส่วนรวมได้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะและใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนนันทนาการและออกกำลังกายกรุงเทพมหานครจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และผังเมืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นข้อสังเกตรวมถึงผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากตลอดเส้นทางกว่า7กิโลเมตรซึ่ง2ฝั่งก็กินระยะทางถึง14กิโลเมตรจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปจนถึงสะพานพระราม7ก็จะมีบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการจำนวนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการนี้เบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์นี้โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อความชัดเจนของโครงการรวมถึงเปิดรับข้อสังเกตและความคิดเห็นจากคณะกรรมการเพิ่มเติมจากนั้นจะสรุปแนวคิดต่างๆและเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการอีกครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและออกแบบโครงการรวมถึงแก้ปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งจะนำข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ระดับรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไปโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีรูปแบบคร่าวๆเป็นทางเดินตลอดริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและอาจจะมีบางช่วงที่กินพื้นที่เข้าไปในฝั่งพื้นดินประมาณ20เมตรเพื่อให้เป็นลานกว้างสำหรับทำกิจกรรมหรืออาจเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กสำหรับแนวทางดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อทำการศึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างและหาผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างซึ่งคาดว่าขั้นตอนดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคมปี2559และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง720วันคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี2560ขณะที่คสช.นะคะก็กำชับ